สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2563ท่านผู้ชมครับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญที่พรรคการเมืองทุกพรรคต้องยึดมั่นครับพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้มอบหมายความไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนท่านมาหลายยุคหลายสมัยครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมามีพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคสามารถนำพาพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นผ่านการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2540เลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบมาเป็นอันดับหนึ่งครับได้เป็นรัฐบาลเชิญชวนพรรคการเมืองอื่นมาร่วมเป็นรัฐบาลครั้งแรกของพรรคไทยรักไทยนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรการบริหารงานเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลทำงานมาเต็มที่ครับ4ปีนโยบายที่พรรคไทยรักไทยได้ไปหาเสียงไว้ทุกโครงการทุกนโยบายได้รับการปฏิบัติเป็นนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านบ้านละ1กองทุนบ้านละ1ล้านการปราบปรามยาเสพติดการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคซึ่งตอนแรกๆนั้นมีปัญหามากนะครับผู้คนไม่ค่อยเข้าใจว่า30บาทรักษาทุกโรคจะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนมีความเสมอภาคเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้อย่างไรตอนหาเสียงมีพรรคการเมืองบางพรรคครับไทยรักไทยเสนอบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคมีพรรคการเมืองที่เก่าแก่พรรคนึงไม่เอ่ยชื่อครับบอกว่าที่30บาทรักษาทุกโรคไม่จริง30บาทตายทุกโรคสู้กันมาจนในที่สุดก็บริหารราชการแผ่นดินมาครบ4ปีเลือกตั้งครั้งที่2ครับคราวนี้พรรคไทยรักไทยชนะถล่มทลายได้377เสียงได้เสียงข้างมากเด็ดขาดเป็นรัฐบาลพรรคเดียวครับนี่คือนโยบายนี่คือการที่พี่น้องประชาชนได้มอบหมายความไว้วางใจให้แก่พรรคไทยรักไทยต่อมาเกิดการรัฐประหารครับจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังพลเอกสนธิบุญยกลินครับท่านก็พูดว่าแม้ตายไปก็ไม่สามารถบอกความลับได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารพลเอกสนธิบุญยกลินครับตั้งคมช.ขึ้นมาโค่นอำนาจท่านทักษิณชินวัตรซึ่งกำลังไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนไทยไปประชุมองค์การสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังหาเสียงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดร.จำชื่อท่านไม่ได้ครับเสถียรไทยนะครับสุรเกียรติดร.สุรเกียรติเสถียรไทยขอประทานโทษครับให้เป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในที่สุดก็ทำการรัฐประหารรับหลังท่านนะครับไม่อยู่ต่อมาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการยุบพรรคไทยรักไทยตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค111คนครับผมเองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นเป็นกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์5ปีนะครับจากกฎหมายเถื่อนจากศาลเถื่อนที่ย้อนหลังไปเอาผิดครับต่อมาก็ตั้งเป็นพัฒนาพรรคไทยรักไทยตั้งไม่ได้ก็ตั้งเป็นพรรคพลังประชาชนหาเสียงมาพรรคพลังประชาชนก็ยังได้ที่1ครับท่านสมัครสุนทรเวชก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองท่านทำกับข้าวออกทีวีมีคนไปร้องท่านบอกขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแปลงมาให้ท่านสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านสมชายวงสวัสดิ์นะครับเข้าทำเนียบรัฐบาลไม่ได้แม้แต่วันเดียวครับมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนอะไรก็ไม่ทราบครับไปยึดทำเนียบรัฐบาลไปทำไร่ทำนานอนอยู่นั่นครับสมสู่กันอยู่ตรงนั้นในที่สุดก็ยุบพรรคพลังประชาชนอีกต่อมามีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญก็มีพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยผ่านการเลือกตั้งมาครั้งสองครั้งครับพี่น้องประชาชนก็มอบหมายความไว้วางใจท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มาในนามพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง
คราวเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับพรรคเพื่อไทยก็แข่งขันกับพรรคทุกพรรคภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมรัฐธรรมนูญปี2560พรรคเพื่อไทยก็ยังได้ที่1อยู่แต่แน่นอนครับทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังนะครับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าสิ่งเก่าๆหรือการที่บุคลากรของพรรคเพื่อไทยคนเดิมๆที่สนับสนุนช่วยเหลือพรรคเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่มีการร่วมไม้ร่วมมือการรณรงค์หาเสียงจากพวกท่านพรรคเพื่อไทยคงไม่ได้อันดับหนึ่งอันนี้ผมขอสดุดีแต่การเวลามันต้องเปลี่ยนแปลงครับต้องเปลี่ยนแปลงต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองให้ไวต่อทางการเมืองจึงมีการจะเปลี่ยนแปลงกันในวันสองวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยต้องเป็นพรรคเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนต้องตามความรู้สึกพี่น้องประชาชนให้ได้ทันเป็นผู้นำของระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้นำในทางการเมืองความรู้สึกชี้ทิศชี้ทางให้แก่พี่น้องประชาชนเดินไปสู่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันหนักหนาสาหัสจริงๆครับพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยพรรคของพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อประชาธิปไตยที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานครับผมในฐานะที่เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งก็เห็นด้วยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ครับขออำนวยอวยพรให้พรรคเพื่อไทยเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นผู้นำของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ